ขึ้นทำเนียบรายการยอดฮิตมานานหลายเดือนสำหรับรายการหน้ากากนักร้องและเมื่อคืนนี้ได้เฉลยไปแล้วนะคะว่านักร้องที่อยู่ภายใต้หน้ากากทุเรียนคือใครได้เห็นปฏิกิริยาออกมาที่หลากหลายในโลกโซเชียลมีเดียค่ะบางคนก็บอกว่ารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นใครแต่บางคนก็เพิ่งจะรู้นะคะว่าเฉลยคืออะไรแต่สำหรับนักร้องเองถึงกับเอ่ยปากว่ารู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองภายใต้หน้ากากมากกว่าที่จะเป็นการแสดงตัวตนจริงๆเวลาที่อยู่บนเวทีโดยที่ไม่มีหน้ากากปรากฏการณ์แบบนี้สังคมไทยกับการใส่หน้ากากและปฏิกิริยาของผู้คนที่ได้รับรู้รายการนี้ในสายตาของนักจิตวิทยาคืออะไรคุณวิภาปิ่นแก้วรายงานค่ะเปิดบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ข้างในตัวเราที่เราไม่เคยได้เป็นตัวเองเลยมันคือโอกาสที่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีอีกแล้วแต่ว่าที่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเราแล้วผมเชื่อว่าทุกๆคนรวมถึงตัวผมเองเนี่ยจะเป็นตัวเองให้มากขึ้นครับความรู้สึกของผู้ชนะภายหลังจากถอดหน้ากากเป็นคนสุดท้ายอาจจะไม่แตกต่างกับผู้เข้าร่วมเล่นเกมคนอื่นๆที่ถอดหน้ากากออกไปก่อนหน้านี้ใส่หน้ากากแล้วเราแบบเราเป็นอะไรก็ได้เราจะทำอะไรจะบ้าแค่ไหนก็แบบแต่ลืมไปว่าสุดท้ายก็ต้องถอดดีภายใต้หน้ากากที่สวมอยู่พวกเขาสามารถทำตามใจตัวเองได้เพราะไม่มีใครทราบว่าเขาเป็นใครศักยภาพที่แสดงออกมาทั้งร้องและเต้นชวนให้ค้นหาคาดเดาว่าเป็นใครบางคนถอดหน้ากากออกมาสร้างความประทับใจให้ผู้ชมได้เห็นอีกบทบาทหนึ่งที่ไม่เคยเห็นเป็นภาพสะท้อนสังคมที่นักวิชาการด้านจิตวิทยาเปรียบเทียบกับคนในสังคมที่อาจจะมีมุมมองต่อผู้อื่นแตกต่างกันไปตามบทบาทที่หลากหลายของคนคนนั้นคนคนนึงอาจจะมีความสามารถในหลายบทบาทแต่บังเอิญบทบาทที่เราไม่เห็นเราไม่เคยรับรู้ต่างหากเพราะการที่เราเห็นรายการนี้เราก็จะเห็นว่าคนหนึ่งคนเลยค่ะเราอาจจะมีหน้ากากที่แตกต่างกันไปในหลายหน้ากากความหมายของหน้ากากในที่นี้ก็คือคำว่าบทบาทคนคนหนึ่งมีบทบาทหลายอย่างการเป็นบทบาททั้งผู้บริหารเป็นบทบาททั้งผู้เป็นพ่อเป็นบทบาทของการเป็นสามีเป็นบทบาทของการเป็นลูกเพราะนั้นภายใต้บทบาทหลายบทบาทเนี่ยถ้าเราเพียงแค่เห็นเขาเพียงบทบาทเดียวและอาจจะตีตราเข้าไปแล้วว่าคนคนนี้จะเป็นอย่างไรแต่จริงๆแล้วการที่เราเห็นเขาในบทบาทอื่นๆมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าโอ้คนนี้เขามีความสามารถที่มากขึ้นบทบาทหรือหน้ากากที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเปรียบเทียบกันบางครั้งสังคมอาจจะเห็นแค่เพียงบทบาทเดียวอาจจะสอนให้เรียนรู้ว่าสังคมไม่ควรเหมารวมหรือตัดสินบุคคลจากสิ่งที่เห็นเพียงด้านเดียวหรือการที่เราเคยไม่ชอบคนคนหนึ่งเลยมันอาจจะเป็นการเปิดใจเมื่อเราเห็นบทบาทที่เขาเปลี่ยนไปหรือภายใต้หน้ากากที่เปลี่ยนไปอาจจะทำให้เกิดการยอมรับมากขึ้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มตีตราคนคนหนึ่งไปแล้วนะคะว่าคนคนนี้เป็นยังไงมันยากเหลือเกินค่ะที่จะทำให้เรายอมรับในความสามารถอื่นเพราะเราระบุไปเรียบร้อยแต่ถ้าเราวางใจเป็นกลางภาษาโดยทั่วไปบอกวางใจเป็นกลางมันอาจจะทำให้เราเริ่มยอมรับหรือทำให้คนคนหนึ่งเปิดพื้นที่กลับมายืนอยู่ในสังคมมากขึ้นสิ่งที่สะท้อนในรายการก็คือคนคนหนึ่งที่จะได้เป็นนะคะ The Masked Singer ตัวจริงเสียงจริงจะต้องเป็นคนที่มีการสร้างตัวตนของตัวเองให้บุคคลอื่นรับรู้ในอีกแง่มุมนักวิชาการด้านจิตวิทยาสะท้อนว่าทุกคนสามารถสวมบทบาทตามที่ต้องการได้หากแสดงศักยภาพและตั้งใจกับบทบาทที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถก็จะทำให้สังคมยอมรับกับบทบาทนั้นวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน